โว้พี่ใช้คําว่ากระเทยอย่างนั้นเหรอเอา้าไม่ใช้คําว่ากระเทยแล้วใช้คําอะไร,รอ่ะตองใช้คําว่าผู้หญิงเหรออะคือคือเอาตรงๆนะถ้าจะให้ผมต้องมานั่งอัปเดตว่าคําคําไหนแม่งทําให้คนรู้สึกแย่คําคําไหนใช้ได้นะผมบอกเลยว่าแม่งปวดหัวชิบหายเลยว่ะ คือผมเข้าใจนะว่าบางทีคําพูดเนี่ยที่มันรุนแรงเกินไปอะ่ะมันทําให้คนเสียใจมันทาร้ายจิตใจคนได้นะอันนั้นผมเข้าใจแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือแบบเฮ้ยคุณต้องมานั่งให้คนอื่นมานั่งอัปเดตคําพูดเพื่อให้ไม่กระทบกับจิตใจคุณอย่างนั้นเหรอคือเพราะว่าก่อนหน้าเนี้คําว่าตุ๊ดใช้ได้ปกติอ่าไปไป,ไปมา,มา,มาคำว่าตุ๊ดเริ่มใช้ไม่ได้ไม่เป็นที่ยอมรับเปลี่ยนมาใช้คําว่ากระเทยอ่ากระเทยก็ใช้ได้ปัจจุบัน ถ้าบอกว่าเฮ้ยพูดว่ากระเทยเฮ้ยพี่ต้องระวังนะแล้วหรอคือคือคือแบบว่าผมใช้เขากระเทยไม่ได้แล้วใช้ยังไงอะ่ะก็ต้องแบบใช้คาว่าผู้หญิงแล้วหรอแต่คุณไม่ใช่ผู้หญิงนะแต่คุณอยากให้ผมเรียกคุณว่าผู้หญิง <c oughs> คือ what man ผมไม่เข้าใจจริงๆอ่ะเมื่อเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นก็มาเข้าเรื่องกันเลยละกันถ้าอยากจะเข้าใจอ่ะจากเหตุจอกจกครับบอกว่าประเทศไทยจะเท่าเทียมกี่โมงนกโยรดาพาร์ทหนึ่งแจกจกนกยรดาความเท่าเทียมเรามาดูกันดีกว่าครับว่า ในคลิปนี้มีเนื้อหาอะไรบ้างเฮ้เมืองไทยอะนะสวรรค์ของ L G B T สิ่งีโมงพักค่ะสวัสดีค่ะนกยนลรดานะคะนายกสมาคมบุคคลค่ะเอาอตรงๆนะผมว่าประเทศไทยก็คงไม่ใช่ประเทศที่แบบว่าดีที่สุดหรอกสำหรับการเป็น L G B T แต่ผมว่าน่าจะเป็นอันดับต้นๆของโลกอะ่ะผมพูดตามตรงว่าในสังคมทั่วไปอะ่ะผมไม่ค่อยเห็นใครเหยียด LGBT เท่าไหร่นะที่ผมรู้จักอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าไอที่เขาบอกว่า LGBT โดนเหยียดนู่นนี่นั่นอะ่ะเป็นแบบไม่มีไม่ได้รับความเท่าเทียมอะไรยังไงแบบอย่างหนักนวงอะ่ะเขาเขาไปอยู่ประเทศไหนหรือเขาไปอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยแต่จากที่ผมจากที่ผม อยู่มาสามสิบกว่าปีเนี่ยผมผมไม่ได้เห็นว่าในสังคมที่ผมอยู่อ่ะมันโดนกดขี่ข่มเหงหรือแบบไม่ได้รับความเท่าเทียมหนัก,หน,กหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นคือสุดท้ายแล้วอ่ะคนเราอ่ะที่ผมอยู่นะไม่ได้ตัดสินกันด้วยเรื่องเพศเท่าไหร่ตัดสินกันเรื่องนิสัยตัดสินกันเรื่องความสามารถครับในสังคมที่ผมอยู่อ่ะแต่ อย่างที่ผมบอกผมไม่รู้สังคมอื่นอยู่กันยังไงนะครับมันก็อาจจะมีสังคมที่ตัดสินกันที่เพศจริงๆสังคมที่ผมอยู่ส่วนใหญ่ตัดสินกันที่นิสัยไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรคุณทํานิสัยแย่ไม่มีใครอยากคบอันนี้คืออย่างแรกนะครับเอาตรงๆนะแบ่งแยกกันเรื่องความรวยความจนก็ยังไม่ค่อยเห็นนะผมไม่ค่อยเจอแน่นอนว่าในสังคมมันก็อาจจะมีแต่ผมไม่ค่อยเจอที่แบบว่าแบ่งแยกกันด้วยฐานะว่าแบบเฮ้ยมึงรวยกูจนคบไม่ได้ เอฐานะไม่เท่ากันมันจะเป็นอารมณ์แบบพอฐานะไม่เท่ากันแล้วไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันแล้วมันแค่ไม่ได้มีโอกาสมาอยู่ด้วยกันมากกว่าแต่มันไม่ได้เป็นการเหยียดคือคือผมไม่ได้จะบอกว่ามันไม่มีความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนนะในสังคมผมอะมันมีความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนจริงเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาเหยียดกันไม่ได้มาต่อว่ากันคนจนเขาก็มีไลฟ์สไตล์ของเขาคนรวยเขาก็มีไลฟ์สไตล์ของเขาไม่เหมือนมันแค่ไม่ได้มาโคจรเจอกันประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ เปิดมาก็ผมก็ไม่รู้ยังไงเพราะว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบคุณลองไปดูประเทศที่เหยียดแบบจัดๆเลยอย่างเช่นแถบแถบตะวันออกกลางหรือจีนตอนนี้ก็เหยียดหนักผมไม่รู้จีนเมื่อก่อนเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้จีนก็หนักเรื่องนี้หรืออาจจะเป็นแบบแถบแอฟริกาผมก็ไม่รู้แอฟริกาหนักแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าประเทศไทยนี่สุดๆแล้วนะ ข้ามเพศห่งประเทศไทยค่ะแต่ถ้าพอสอนนี้ helmet, ต้องบอกว่าเป็นคีณนกฟีนิกซ์มิ s เฟ a b u บ o ลัสไทยแลนด์ซีซั่นที่3ค่ะพนกมองว่า L G B T ก็คือคนที่ไม่ใช่ซิส a l ล อันนี้โดนแล้วนะพี่นกพูดแค่ LGBT นะจริงๆมันต้องเป็น LGBTQIA+ แล้วนะครับตอนนี้อันนี้โดนแล้วนะ LGBT ที่โดนแล้วเหยียดแล้วนะครับนี่พี่นกเองก็เหยียดน,นะ Cis Female ก็คือไม่ใช่ชายทั่วไปหญิงทั่วไปนะคะกลุ่มคนที่ เป็นสีเทาๆอยู่ตรงกลางๆซึ่งความเทาระดับเฉดของความเทาก็แตกต่างกันไปหมดเลยพี่นกเล่าให้ฟังนิดนึงว่าประมาณ10กว่าปีก่อนตั้งแต่ปี53นะคะที่พี่นกไปออกรายการพี่พูดี้นะคะตอนนั้นก็เรียกว่าสังคมไทยยังไม่รู้จักคําว่าความหลากหลายทางเพศนะคะไม่รู้จักคําว่าผู้หญิงข้ามเพศปี53ผมอายุ2 0 14ปีที่แล้ว พอผมอายุ20นี่ผมก็เห็นเพื่อนๆผมเขาก็เป็นเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นเกย์เป็นทอมเป็นดี้กันมันก็หลากหลายอยู่แล้วว่ามันมันไม่รู้จักได้ยังไงวะผม20ผมเข้ามาหาลัยแล้วผมก็เห็นมันก็เป็นเรื่องปกติในสังคมนะคะ once ที่รายการออนแอร์ไปตอนนั้นอะ่ะคือคนวิาพากษ์วิจารณ์กันใหญ่เลย แล้วคนที่เป็นกลุ่มของความหลากหลายทางเพศเอง LGBT เองก็ออกมาด่าพี่นกเปนใหญ่เลยนะก็บอกว่าเอามาแยกกันทําไมทําไมจะต้องมี LGBT ทําไมจะต้องแบ่งเป็นกลุ่มแบบนั้นแบบนี้ก็เป็นกระเทยเหมือนกันหมดไม่ดีหรอพี่นกก็ไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่องค์ความรู้ใหม่ๆใ,ในระดับสากลที่มันมาแล้วคนไทยก็ควรที่จะรู้จักแล้ววันนี้ พี่น้กก็เห็นพัฒนาการของสังคมไทยในแง่มุมของความรู้นะคะแต่ก่อนมีแต่คาว่าเพศที่3ม,มีแต่คําว่ากระเทยแต่ตอนนี้เพศที่3ามไม่ใช้แล้วเพศทางเลือกไม่ใช้แล้วเรารู้จักคนที่ไม่ใช่ใชายทั่วไปหญิงทั่วไปในรูปแบบของความหลากหลายทางเพศเรารู้จักคําว่า L G B T I Q N A เนี่ยคือมันคือสิ่งที่ผมพูดไปตะกี้คือคือ ว่าเราช่วยผมอะใช้ชีวิตของผมอยู่เฉยๆอะแม่งก็แม่งก็ยากอยู่แล้วแม่งก็แบบวุ่นวายแม่งก็วายป่วงแม่งก็ชิบหายอยู่แล้วผมจะต้องแบบมานั่งอัปเดตข้อมูลว่าปัจจุบันไอ้คนอื่นแม่งมีเพศอะไรแล้วเพื่อที่จะให้มันไม่ทำให้คุณกระทบกระเทือนจิตใจเอ้คุณว่ามันประสาทแดกหรือมันเกินไปหรือเปล่าวะคือ คือผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าวันวันหนึ่งอะผมจะไปหาเรื่องคนนู้นคนนี้ผมจะแบบไปด่าคนนู้นคนนี้นะเว้ยแต่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยชีวิตแม่งลําบากลําบนอยู่แล้วแล้วผมพูดตามตรงนะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยผมว่าผมอะก็เป็นคนที่โชคดีแล้วนะผมทํางานค่อนข้างสบายคุณลองไปนึกถึงคนที่แม่งแบบว่าเฮ้ยหาเช้ากินข้ามอะคุณวันวคือเขาแบบคุณนึกว่าเขาเป็นผู้ชายอายุ ยีไปไป่สิบปลายปลายสามสิบต้นต้นมีเมียม,ม,มีลูกสองคนพ่อแม่ป่วยงานการเขาไม่ได้มีไรายได้เยอะต้องลำบากตากตำหาเงินแม่งทั้งวี่ทั้งวันแล้วก็เป็นเครียดเป็นหนี้เป็นสินต้องหาเงินมาจ่ายนู่นนี่นั่น,นเอ๊ะเขายังต้องมานั่งคิดถึงแบบเรื่องพวกนี้ในสังคมเหรอคุณคุณนึกว่ามันต้องคิดถึงเหรอคืออันนี้ผมบอกก่อนว่าคุณใส่ใจเรื่องพวกนี้ไม่มีใครว่า คุณคุณอยากแบ่งแยกอะไรพวกนี้เป็นคำศัพท์อะไรพวกนี้ไม่มีใครว่าแต่การนี้คุณจะไปเรียกร้องให้คนอื่นต้องต้องอัปเดตข้อมูลตามต้องเข้าใจตามไม่งั้นเนี่ยคุณไม่พอใจเฮ้ยผมว่าอันเนี้ยแม่งมันไม่ใช่แค่ปราศจาแกแล้วอันเนี้ยคือคุณไปไปละลานชีวิตคนอื่นนึกอ,ออกปะผมย้ําอีกครั้งนะเว้ยมันไม่ใช่ว่าผมอะ จะไปหาเรื่องคนนู้นคนนี้ไปทั่วมันไม่ใช่ว่าผมจะแบบไปเหยียดไปอะไรเวลาผมพูดถึงเรื่องพวกเนี้ด้วยการใช้คําว่าตุด๊ดด้วยการใช้คําว่ากระเทยเนี่ยเพียงแค่เพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตคําศัพท์ผมก็แค่หาคําศัพท์ที่แบบโอเคพูดถึงแบบความใกล้เคียงที่สุดที่เขาเป็นไม่ได้ต้องการจะทําให้เขารู้สึกแย่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกไม่เท่าเทียมกันมันมันเป็นแค่ว่า ไอ้้ยชีวิตของแต่ละคนแม่งยากอยู่แล้วแม่งวุ่นวายอยู่แล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระที่แม่งไม่ได้ทําให้ผมหรือคนที่ผมแบบยกตัวอย่างมาเนี่ยมันมันได้รับประโยชน์ในชีวิตชีวิตแม่งยุ่งชิบหายอยู่แล้วต้องแบบหูกูต้องทํานู่นทํานี่ทํางานแม่งดูแลครอบครัวนู่นนี่นั่นไอ้กูยังต้องมานั่งอัปเดต เพศพวกมึงอีกเหรอว่าพวกมึงมีกี่เพศก็พวกมึงอยากเป็นเพศอะไรพวกมึงก็เป็นไปดิกูแค่เรียกพวกมึงเฉยๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เสียน้ําใจผมไม่รู้ว่าเรื่องพวกนี้แม่งแม่งเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจขนาดไหนวะแต่แค่รู้จักคะ่ะยังไม่เข้าใจเมื่อเกิดเนี่ยคือคือเนี่ยเห็นไหมแต่แค่รู้จักคะ่ะยังไม่เข้าใจหมา,ามหมายความว่าอะไรหมายความว่าต่อให้คุณเพิ่งมานั่งอัปเดตแล้วว่าตอนนี้เพศแม่งมีกี่เพศบ้าง คุณเพิ่งรู้จักนะคุณยังไม่เข้าใจลูกกูต้องไปนั่งเลี้ยให้เข้าใจอีกเหรอกูเพิ่งอธิบายไปว่าชีวิตกูแม่งไม่ได้มีเวลาว่างคือคือมันไม่ใช่แค่ชีวิตแม่งไม่มีเวลาว่างนะในสมองแม่งไม่เหลือเซลล์สมองให้มานั่งรับรู้อะไรพวกนี้แล้วอะในสมองนี่แม่งแค่มานั่งเครียดเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตแม่งก็ไม่เหลือเซลล์สมองพอแล้วอะพวกจะจึงต้องมานั่งทำความเข้าใจ เกือบ20สบปีก่อนนะคะคนไม่รู้จักเลยแล้วย้ำอีกครั้งนะแม่งอัปเดตเรื่อยๆเมื่อก่อนเรียกตุ๊ดอ่ะสักพักเรียกตุ๊ดไม่พอใจอ่ะไปเป็นกระเทยไม่พอใจเดี๋ยวแม่งมีแบ่งอเกลุกเกลับอ่ะแม่งไม่พอใจอ่ะตอนแรก LGBT อ่ะ LGBT แม่งไม่พอใจแม่งมีคิแม่ง IA+ แม่งจะ CIA แม่ง FBI แม่งจะเป็นองค์กรสปายหาอะไรแม่งไม่รู้เรื่องแล้วะ มันต้องอัปเดตเรื่อยๆด้วยเว้ยเออเอ็มตอนนี้มึงยิ่งกว่าตารางธาตุแล้วอะผมบอกเลยว่าตารางธาตุเนี่ยผมยังไม่จําเลยอะแม่งสําคัญกับชีวิตนะเว้ยตารางธาตุตอนนี้คุณเป็นเด็กอะตอนนี้คุณแบบเป็นเด็กมัธยมอะคุณเรียนสายวิทย์คณิตเนี่ยตารางธาตุแม่งสาคัญนะเว้ยผมยังไม่สนใจเลยสอบตกเนี่ยแม่งชิบหายวายว่าชีวิตกูจะเรียนจบหรือเปล่าอะแล้วมาแล้วมวดจำเนี่ยอย่างที่อย่างที่พี่นกเขาบอกอะ ความแตกต่างทางเพศหรือเพศที่สามก็ก็ใช้ไม่ได้แล้วซึ่งเอาจริงๆผมว่าเพศที่สามหรือความแตกต่างทางเพศเนี่ยมันก็เป็นคําที่สุภาพมากแล้วนะมันคําว่าความหลากหลายทางเพศคนไม่รู้จักเลยคําว่า LGBTIQNA+ ผมปวดหัวดูครั้งที่ได้ยิน <laughs> LGBTQINA+ ตอนนี้2024คนรู้จักแล้วแต่คนไม่เข้าใจว่ามันการการที่แบบว่าเอาปีพศออปีคศบอกเฮ้ยตอนเนี้ยปี2024แล้วเฮ้ยตอนเนี้ปีอะไรแล้วเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยไปถึงไหนแล้วเฮ้ยตอนเนี้ปี4,325แล้วเฮ้ยตอนเนี้ปี29,736แล้วไอ้เชีย่ย ตัวเลขของปีแม่งมึงไม่ได้สําคัญอะไรเลยผมไม่เข้าใจเอทำไมคนแม่งชอบใช้แบบเอเดี๋ยวนี้สมัยไหนแล้วตอนนี้แม่งปีอะไรแล้วมึงไม่ได้สําคัญอะไรเลยพาะว่าไม่ว่าจะปีไหนพวกมึงก็ยังทําตัวประสาทแดกกันอยู่เรื่อยๆมันไม่ใช่พวกผมเว้ยเอ้าผจ้ yeah. ผมขอเปิดพัดลมแบบนึงรู้สึกว่าอากาศมันร้อนๆมันคืออะไรถามว่าไม่เข้าใจยังไงพี่นกก็จะถามกลับไปว่า L คืออะไร l e s b i G คืออะไร Gay B คืออะไร Bisexual T คืออะไร Transgender I คืออะไร I Q คืออะไร Queer N คืออะไรไม่ทาบผมก็ถามกลับไปว่าแล้วผมต้องรู้จริงๆเหรอครับไอ้ความรู้พวกนี้มันทำให้ชีวิตของผมดีขึ้นมาตรงไหนเหรอครับ ผมผมรู้เรื่องนี้แล้วผมจะรวยขึ้นเหรอครับแล้วเอคืออะไรเอ็กซชวลและพลัสต่างๆที่บอกว่าไปถึงแซดตะมันคืออะไรมันคือเพศที่เรายังไม่ไม่สามารถระบุได้นี่แหละที่นกถึงบอกว่า เราแค่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ถามว่ายังดีไหมก็ยังดีกว่าเมื่อเกือบ20ปีก่อนที่ไม่รู้จักคำนี้เลยใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะ2024พี่โกคิดว่าสิ่งที่คนไทยไม่ว่าเจนไหนก็ตามนะคะควรที่จะรู้แล้วก็เข้าใจเพิ่มนั่นก็คือความหมายและรายละเอียดของ L G B T I Q N A แทนที่จะเอาเวลาไปนั่ง หาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตผมยกตัวอย่างให้นะอะไรที่เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจริงๆเรียนเลขเรียนการทำบัญชีเพื่ออะไร2อ,อย่างนี้เอามาผนวกกันแล้วไปเรียนเรื่องการทำภาษีไอ้เรื่องการทำภาษีเนี่ยแม่งควรจะเป็นความรู้พื้นฐานที่คนต้องรู้ใช่ไหมเรียนเรื่องการบริหารจัดการเงิน แม่งเป็นพื้นฐานเลยบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยแม่งควรจะทําเพื่ออะไรมันไม่ใช่แค่เรื่องภาษีอย่างเดียวเพื่อได้รู้ว่าเราอะ่ะมีเงินเหลือใช้หรือเปล่าเรามีเงินเอาไปลงทุนเอาไปซื้ออะไรได้หรือเปล่าแม่งควรจะเรียนเรื่องจริยธรรมแม่งควรจะเรียนเรื่องปรัชญ,ญาสองอย่างนี้เนี่ยเป็นปัญหามากๆในสังคมปัจจุบันคนแม่งไม่รู้แล้วว่าอะไรคือความดีความชั่วเอีความดีความชั่วเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งเป็นเรื่องที่แยกยากมากนะเว้ย คุณอาจจะคิดว่าเรื่องความดีความชั่วถูกผิดความรู้สึกละอายใจต่อบาปความรู้สึกละอายใจต่อการกระทำผิดแม่งเป็นเรื่องง่ายผมบอกเลยว่าไอ้แม่งเป็นปัจญาที่ถกกันไม่หยุดถกกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยปีนี้2 0 2 4แม่งก็ยังถกกันอยู่เรื่องพวกนี้ควรจะเรียนความรับผิดชอบความอดทนเรื่องหน้าที่เรื่องพวกนี้ควรจะเรียนควรจะมีการสอน ปลูกฝังในเด็กเพราะว่าอะไรถ้าเด็กที่มันไม่มีการปลูกฝังเรื่องทั้งหมดนี้มันโตมาเนี่ยสังคมมันมีปัญหาครับไอเรื่องเพศเนี่ยแม่งไม่ต้องมานั่งเรียนใครอยากเป็นอะไรก็เป็นไปมีพื้นฐานพวกนี้พอพอคุณมีพื้นฐานทุกคนแม่งรู้จักผิดชอบชั่วดีทุกคนแม่งรู้จกัก,จากการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนแม่งรู้จักการให้เกียรติกันเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเพศที่มีการเหยียดมันจะไม่เป็นปัญหา รวมถึงเรื่องอื่นด้วยมันจะไม่มีการเหยียดฐานะมันจะไม่มีการมานั่งแบ่งนูน่นแบ่งนี่แล้วคนมันจะเริ่มอยู่กันในสังคมอย่างเป็นปกติสุขได้ไม่ใช่ว่าให้มานั่งเรียนรู้เชี่ออะไรที่แม่งไร้สาระแบบนี้อันนี้มันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุคุณนึกออกปะ มันเป็นการแก้ที่ไปเหตุถ้าอยากจะหาว่าเรื่องอะไรแม่งเป็นเรื่องสําคัญนี่แม่งจะเป็นพื้นฐานแม่งจะเป็นร่างฐานให้คนในสังคมเนี่ยแม่งมีคุณภาพเนี่ยเพื่อที่จะให้สังคมแม่งมีคุณภาพเนี่ยควรจะเป็นเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แบบโอ้แมนถ้าถามว่าถุกเพศเท่าเทียมกันไหม ในโลกไม่เท่าเทียมเพศเชี่ยอะไรก็ไม่เท่าเทียมกันผมจะบอกให้ว่าทําไมทุกเพศแม่งถึงไม่เท่าเทียมเพราะคนแม่งไม่เท่าเทียมกันผมจะบอกก็ให้ว่าผู้ชายสองคนน่ะแม่งก็ไม่เท่าเทียมกันผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยผมกับไหนเนี่ยตัวสูงไม่เท่ากันรายได้ก็ไม่เท่ากันจํานวนคนดูต่อครั้งในไลฟ์ซีแม่งก็ไม่เท่ากันตัวเลขพวกนี้เนี่ยวัดได้ชัดเจนไม่ต้องมานั่งใช้ความรู้สึกก็เห็นได้ชัด นะครับผู้หญิงสองคนเนี่ยสูงไม่เท่ากันขนาดหน้าอกไม่เท่ากันสีหัวนมไม่เหมือนกันขนาดหัวนมไม่เหมือนกันนะครับความหนกนูนของจ๋มไม่เหมือนกันเนี่ยผู้หญิงสองคนแม่งก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมึงจะให้เพศทุกเพศเท่ากันไม่ได้อันนี้คือเรื่องของตัวเลขที่สามารถวัดได้แน่นอนทีนี้คุณอาจจะมาบอกว่าเอาแล้วเรื่องสิทธิล่ะเรื่องสิทธิปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันก็เท่ากันหมดนะ ปัจจุบันเนี่ยคุณว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาไหมคุณว่าเพศที่3มมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาไหมผมว่าไม่มีการปฏิเสธนะหรือปฏิเสธ ก็ไม no. ่ได้ปฏิเสธดเรื่องเพศหรือว่าสิทธิในการครอบครองพื้นที่ปัจจุบันคุณมีเงินคุณไปซื้อพื้นที่คุณก็ครอบครองได้สิทธิในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เพศนะอยู่ที่ว่าคุณมีเงินไปซื้อหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ว่าคุณเป็นเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนตรงนี้มันมีประเด็นอยู่ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนไทยเนี่ยคุณเป็นคนต่างประเทศเนี่ยอาจจะครอบครองอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ตรงนี้มันเป็นกฎหมายนึกออกใช่ไหมครับ หรือว่าสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยผมว่าสิทธิ์ในการเลือกตั้งคนที่มีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงผู้ชายผู้หญิงก็เท่าเทีเทยมกันนะปัจจุบันหรือแม้แต่เพศทางเลือกเนี่ยถ้าคุณถูกต้องตามกฎหมายด้วยเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุเรื่องของแบบเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยคุณก็ไปเลือกได้นะส่วนเรื่องของ การที่แบบว่ามานั่งเหยียดกันนู่นนี่นั่นอะ่ะอันนั้นมันไม่ใช่สิทธิที่พึงมีของประชาชนเว้ยอันนี้คือทุกคนแม่งโดนเหยียดกันหมดผมก็โดนเหยียดคุณก็โดนเหยียดใครก็โดนเหยียดถ้าแม่งจะเหยียดกันอะ่ะแม่งไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอีกครั้งเรื่องเพศแม่งไม่มีทางเท่ากันในมุมของสรีระร่างกายหรือเชี่ยอะไรที่เป็นตัวเลขที่วัดกันได้ส่วนเรื่องอื่นๆส่วนเรื่องสิทธิผมคิดว่าแม่งก็เท่าเทียมกันชัดเจนและปัจจุบันยูโทเปียที่ไปรกอยากให้มันเกิิดะะคะโลกสมมุตแบบ สวยงามพี่นุชก็อยากให้มันเท่าเทียมค่ะอยากให้มนุษย์มันเท่ากันแต่วันนี้ถามว่ามนุษย์เนี่ยแค่ชายกับหญิงอะค่ะมันยังไม่เท่ากันเลยใช่แค่ชายกับชายแมงยังไม่เท่ากันเลยครับอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปตะกี้แล้วจะมาเอาอะไรกับ LGBTIQNA+ ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียที่ว่าคุณน่อยากให้คนมันเท่ากัน่ะมันเป็นไอเดียที่มันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงมันเป็นเพียงแค่เรื่องเพ้อฝันและมันเป็นเรื่องเสียเวลาครับ เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่จะไปเท่ากับหญิงเท่ากับชายเท่าเทียมกี่โมงคำถามแค่เนี้ยมันบอกอะไรพี่นกหลายอย่างมากเลยนะว่าสังคมไทยณนะเวลานี้ค่ะยังไม่เข้าใจเรื่องรสนิยมทางเพศเอามาเรื่องเข้าใจไม่เข้าใจอีกแล้ว <c oughs> ไอเรื่องเนี้ยแม่งยังไงก็ไม่มีทางเข้าใจหรอก เพราะว่าการที่จะเข้าใจอ่ะคือผมต้องคิดเหมือนคุณทุกอย่างไงคุณถึงจะมองว่าผมอ่ะเข้าใจแล้วการที่จะให้คนทุกคนแม่งคิดเหมือนกันทุกอย่างคุณคิดว่ามันเป็นไปได้เหรอคนเราแม่งร้อยพ่อพันแม่แม่งเกิดมาแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างมันไม่มีทางที่คนแต่ละคนน่ะมันจะมีความคิดความอ่านเหมือนกันความเข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะการที่จะให้ทุกคนน่ะเข้าใจเหมือนคุณเพื่อให้คุณมองว่าเฮ้ยเนี่ยคุณเข้าใจทด้ถูกต้องแล้วอ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้ คุณเข้าใจป่ะคําว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าคุณจะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากนะเราต้องต่อสู้เพื่อให้เราไปถึงจุดนั้นเพื่อให้เราอยู่ในโลกยูโทเปียไม่ใช่มันคือมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับย้ำอีกครั้งมันไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนที่ผมเคยพูดไปตอนที่ผมนั่งดีเบตกันกับคนอื่นๆนะครับในดิสคอ d ของชาวปดว่าถ้าผมอยากจะเป็นนกผมอยากจะบินอยู่บนท้องฟ้าผมอยากจะร้องจิ๊บจิบผมอยากจะแบบ ตื่นแต่เช้าเพื่อออกหาหนอนน่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับเอ freely, ne, ้ะเรื่องบางอย่างมันไม่มีทางเป็นไปได้ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เนี่ยแม่งเป็นความคิดที่แม่งแบบต้องใช้แบบว่าพลังสมองมากแค่ไหนแม่งถึงจะแบบเข้าใจได้เนี่ยเรื่องนี้ผมก็สงสัยเหมือนันว่าทําไมพี่นกถึงเข้าใจไม่ได้ทําไมพี่นกถึงไม่เข้าใจเหมือนที่พี่นกไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมคนอื่นถึงไม่เข้าใจนึกออกใช่ไหมว่าแบบ ทำไมแม่งไม่เข้าใจอะว่าบางอย่างอ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้อย่างเช่นว่าตอนเนี้ยสมมุติว่าหัผมอะยาวห้านิ้วแล้วผมอะอยากที่จะแบบดีดนิ้วปุ๊บผมอยากให้หัผมแม่งยาวแบบสาสบสองนิ้วเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ว่าผมจะพยายามต่อสู้เพื่อหั่นผมผมมากแค่ไหนอะว่าแบบผมอยากให้หัของผมยาวสาสบสองนิ้วอะเอ๊แม่งแม่งไม่มีทางเป็นไปได้เว้ยแม่งไม่มีทางเป็นไปได้นึกออกปะผมย้ำอีกครั้งนะเผื่อแบบคุณไม่ได้ยิน แม่งไม่มีทางเป็นไปได้เว้ยคือคือเราเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงอะครับเราไม่ได้แบบฝันอยู่อ่ะมันมีบางอย่างที่มันไม่สามารถทําได้ผมเข้าใจว่าเรื่องบางอย่างมันมันต่อสู้มันร้องขอได้เว้ยเรื่องสิทธิเรื่องอะไรที่แบบว่าทากันมาในอดีตผมไม่ได้จะไปบอกว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นในอดีตมันได้เกิดขึ้นแล้วมันมีการต่อสู้แต่คุณต้องเข้าใจว่าในโลกของความเป็นจริงอ่ะเรื่องบางอย่างมันทําไม่ได้ ด้วยขอบเขตจริงๆแล้วเราสามารถใช้เหตุและผลเพื่อที่จะแยกแยะได้ว่าว่าเรื่องบางอย่างมันทําไม่ได้นะเว้ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะเว้ยนืกอออกครับบะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมตรงเนี้ยแม่งแม่งทําความเข้าใจได้ยากขนาดนั้นอนะก็ไม่รู้เหมือนกันเอาตรงๆและยังไม่เข้าเออมันมันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเข้าใจเรื่องเพศวิถีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องได้เรียนรู้ซึ่งวันนี้ บางคนอาจจะเคยได้ยินแต่บางคนอาจจะได้ยินและผ่านไปหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะเราได้ยินแค่ LGBTIQNA+ พี่นกเพิ่มเติมให้ SOGIE ก็กลับมาเรื่องเดิมมึงอัปเดตอีกแล้วแค่ IGBT กูก็แยกไม่ออกแล้วมึง LGBTQINA+ กูก็หัวจะระเบิดอยู่แล้วมึง s o ฮะ S4 โซีโซ so แล้วแล้วมี S2 สองตัวแล้ว LGBT อันนี้มี G อีกกู <c oughs> ชักตายกูชักตายตรงเนี้ยกูไม่ต้องทำหาอะไรแล้วเนะี่ยแม่ง โ oh, อ้โหแม่งคลิปสิบนาทีเ <sm all> พิ่งดูไปสี่นาทีโอจีเอสีค่ะเป็นคำใหม่ที่จะตอบคำถามว่ารถนิยมทางเพศกับเพศวิถีต้องเหมือนกันไหมโซจีเอสีคืออะไรคะโซจีเอสี S อ so, <G> social orientation คือรสนิยม sexual orientation so social orientation คือพี่นกครับพี่นกต้องไปคุยกันมาก่อนนะว่าสรุปแล้ว so เนี่ย sexual orientation หรือ social orientation นะครับพี่นกคือพี่นกอยากจะให้คนอื่นอัปเดตเนี่ย พี่นกต้องไปคุยในกลุ่มกันมาก่อนนิดนึงนะครับว่าแบบสรุปแล้วยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวจะชิบหายกันหมดนะครับคือรสนิยมทางเพศ G I คือ Gender Identity คืออัตลักษณ์ทางเพศ E คือ Expression หรือว่าเพศวิถีนั่นแหละแล้วก็ S C ก็คือ Sex c h a r a c t e r i s t i c ก็คือว่าตัวตนของเขามีอวัยวะแบบใด สิ่งเหล่านี้ค่ะต้องบอกเลยว่าโซจีเอสเป็นเรื่องที่แต่ละตัวไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กันเลยและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดช่วงชีวิตของคนองค์ความรู้เหล่านี้มีเยอะมากๆอยากให้ทุกคนไปหาความรู้ค่ะโซจีเอสพี่น้องว่าเปิดแบบปลอมๆอ,อ่ะอืมมันคือเปิดแค่เ ิดแบบปลอมๆนี่คือยังไงวะสังคมไทยเปิดรับเพศทางเลือดหรือยังเปิดแบบปลอมๆก็คือปัจจุบันที่ผมไม่ได้เหยียดตุด๊ดเหยียดกระเทยเหยียดเกยเหยียด,ยด,ยดทอมเหยียดดีที่ผมก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนคนหนึง่งผมก็ปฏิบัติกับเขาเป็นคนคนหนึง่งนี่คือผมผมผมปลอมใส่เขาจริงๆข้างในผมเหยียดแต่ผมไม่รู้รอ่ะหรือว่ายังไงหรือหรือยังไงเปิดแบบปลอมๆอม้อาบ้านนั้นบอกเปิดแล้วเออฉันเปิดด้วยบ้านนี้เปิดอืมโอเค ฉันเปิดด้วยถามฉันว่าเปิดไหมอืมฉันก็เปิดแล้วคือคือผมว่าผมก็เปิดแต่คนอื่นอาจจะยังไม่เปิดก็ได้ผมไม่รู้คนอื่นก็คงยังไม่เปิดเออแต่เปิดยังไงอ่ะเปิดแบบไม่เอมพาร์ีเมื่อไม่เอมพาร์ตีไม่เข้าอกเอมพารีเห็นอกเห็นใจ มันมีอะไรให้เห็นอกเห็นใจวะก็คือเห็นอกเห็นใจเรื่องแบบคํานําหน้าชื่อไม่ตรงกับที่ตัวเองต้องการก็เลยผมต้องเห็นอกเห็นใจเอระเอ๊ะอย่างนี้ผมเอาเวลาไปเห็นอกเห็นใจคนยากคนจนคนที่เขาแบบชีวิตแม่งไม่แฟรกับเขาจริงๆหรือเปล่าวะคนที่แบบว่า,าชีวิตเขาแบบมีปัญหาจริงๆหรือเปล่าคนที่โดนเอารัดเอาเปรียบจริงๆคนที่โดนโกงเงินโดนนู่นโดนนี่คนที่โดนแบบ What the fuck อกเข้าใจมันก็ไม่มีซิมปารี้ที่จะเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้วันนี้เอาง่ายๆพอพูดเรื่องรับรองเพศสภาพพอพูดเรื่องห้องน้ำออเจนเดอร์พอพูดว่าแบบเรียน LGBT ในไอห้องน้ำเนี่ยเพิ่งมีปัญหาไปเองพวกผมไปเที่ยวกันมาผมผมว่าพวกคุณทุกคนไม่ได้ดูไลฟ์นายทุกคนหรอกพวกผมไปเที่ยวที่พัทยากันมา เมื่อวานสืนไม่ใช่เมื่อวานสืนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้กลับมาจากพัทยาไปนั่งกินกาแฟกันในคาเฟ่ในคาเฟ่มีห้องน้ํารวมทุกเพศใครจะเข้าก็ได้กิฟเดินไปเข้าห้องน้ําเปิดประตูเข้าไปเห็นคุณป้าคนจีนคนหนึ่งกําลังถ่ายอยู่อลังชางเลยคุณป้าไม่ได้ล็อกประตูแล้วคุณป้าก็ไม่ใช่คนไทย ไอก,กิฟก็เวอร์กิฟก็แบบเชียแล้วก็ปิดประตูแล้วคุณป้าก็แบบว่าพูดเป็นภาษาจีนแบบไม่รู้พูดอะไรแล้วพอคุณป้าเดินออกมาก็แบบชี้ชี้กิฟให้คนให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาดูใหญ่เลยว่าแบบเฮ้ยคนนี้ม่งแบบเหมือนไม่รู้เขาพูดอะไรเพราะเขาเป็นคนจีนด้วยปัญหาในชีวิตจริงที่เจอจริงๆครับไม่ได้มีการยกตัวอย่างขึ้นมาไม่ได้มีการแบบกลัวว่าจะเกิดขึ้นหรืออะไรทั้งสิ้น คือมันเป็นปัญหาจริงๆแล้วแบบเอาแน่นอนคุณอาจจะบอกว่าอาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นห้องน้ําแยกชายแยกหญิงปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นอยู่ดีใช่ปัญหานี้มันก็มีโอกาสเกิดอยู่ดีครับถ้ากิฟเดินเข้าไปในห้องน้ําชายแล้วคนที่อยู่ในห้องน้าไม่เป็นผู้ชายแล้วเขาไม่ล็อกอะ่ะเปิดประตูไปเป็นผู้ชายแต่สุดท้ายแล้วพอมาเป็นคนละเภทมันมีปัญหาหนักครับถูกไหม ก็คุณจะพูดเรื่องเพศอะ่ะก็พูดกันตรงๆว่าถ้าสมมติว่าผู้ชายเปิดไปเจอผู้ชายหรือผู้หญิงเปิดไปเจอผู้หญิงอะ่ะมันไม่หนักเท่าผู้หญิงเปิดไปเจอผู้ชายถูกปะแล้วคุณลองนึกภาพว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงด้วยอะ่ะแล้วเด็กผู้หญิงเขามาฟ้องแม่ว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้จะมาข่มขืนหรือจะแบบแบบทาอนาจารโอชิบหายเลยทีนี้เฮ้ยโดนจับได้เลยนะคุณชิบหายเลยทีนี้เนี่ยแค่เนี้ย ก็เป็นปัญหาแล้วเป็นปัญหาจริงๆนุย้ยคือคุณจะบอกว่าไม่ใช่ปัญหานี้ไม่รู้ยังไงแล้วอ่ะคือคุณพูดถึงเรื่องของความเห็นอกเห็นใจอ่ะแล้วคุณนึกถึงแบบความรู้สึกคนอื่นหรือเปล่าอ่ะเอ้ยผมว่าก็เป็นคําถามที่ผมก็ไม่รู้ว่าว่าคําตอบนี้มันตอบอยังไงอ่ะผมก็พูดได้ไม่เต็มปากจากสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอ่ะในโรงเรียน ด่ากันยับเลยแล้วแบบนี้จะเรียกว่าเปิดกี่โมงแล้วสุดท้ายแล้วเออจะมาบอกว่าแหมสมรสเท่าเทียมได้แล้วจะเอาอะไรอีกได้คืบจะเอาศอกไอ้เรื่องพวกเนี้ยคืออยู่ๆออกมาพูดแบบเนี้ยแม่งไม่แฟร์นะเว้ยเพราะว่าตัวอย่างที่ชัดเจนเลยคือดีเบตในครั้งนั้นที่ผมอะไปดีเบตในเวด,ดีขาด่าวปลดพูดกันตามตรงนะครับพูดกันแบบไม่อ้อมค้อมนะครับ วดีข่าวปวดอะเขาก็ไม่ได้กะจะดีเบตรจริงจังเขาก็ปั่นเต็มที่แต่ว่าตอนนั้นอะผมจริงจังนะผมพูดด้วยเหตุและผลผมพูดด้วยหลักการและผมไม่ใช้อารมณ์เลยและผมพูดให้เกียรติผมไม่ใช้คำหยาบทั้งสิน้นถึงแม้ว่าคำถามบางคำถามอะมันอาจจะดูเป็นคำถามที่ละลาบละลงหรือส่วนตัวแต่ทุกคำถามมีเหตุและผลของมันนะครับไม่ใช่ว่าผมอยากจะถามเพื่อทำให้อีกฝั่งรู้สึกไม่ดี แต่ผมถามด้วยเหตุและผลและผมคิดว่ามีการแนะนําคําตอบหรือแนะนําทางออกร่วมที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm. อันนี้มันเป็นทางออกร่วมแล้วถ้าคุณไม่โอเคคุณคุณลองแนะนําทางออกร่วมมาไหมแต่กลายเป็นว่าคุณมองว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยหรือหลายๆคนเนี่ยมองว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยแม่งเป็นเรื่องที่เฮ้ยผมไม่เข้าใจเว้ย เฮ้ยทำไมผมไม่ปรีประนอมเฮ้ยทำไมผมไม่มีความเห็นอกเห็นใจผมไม่เข้าใจคุณแล้วคุณก็จะมาเหมารวมว่าเฮ้ยนี่คือความไม่เท่าเทียมนี่คือการไม่ได้ถูกยอมรับในสังคมแล้วคุณก็บอกว่าคนในสังคมแม่งไปล้อเลียนไม่ใช่มันคือคุณทําตัวเองมันคือคุณทําตัวเองครับที่คนมีปฏิกิริยาแบบนี้ที่ที่คุณออกมาบอกว่าคนมาล้อเลียนหรือคนมาด่าเพราะคุณทําตัวเองคุณพูดไม่มีเหตุและผลคุณไม่รู้จักปณีประนอม คุณไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเองคุณใช้อารมณ์เองทั้งที่ที่คุณควรจะคุยกันด้วยเหตุและผลได้แล้วพอคนอื่นเขามีปฏิกิริยาตอบกับต่อสิ่งที่คุณทำคุณกลับไปชี้หน้าบอกคนอื่นว่าคนอื่นไม่ยอมรับคนอื่นรังแกอันเนี้ยคุณควรจะต้องลองมองตัวเองก่อนไหมว่าเฮย้ยอันนี้มันเป็นปัญหาที่เรานะมันไม่ใช่ปัญหาที่คนอื่นนะ สังคมมันจะดีได้อะคนทุกคนในสังคมอ่ะมันต้องดีถูกปะมันไม่ใช่ว่าคุณบอกให้คนอื่นดีเพื่อให้สังคมดีแต่ว่าตัวคุณยังไม่ดีอ่ะต่อให้คนอื่นดีทุกคนแล้วแต่ถ้าตัวคุณยังไม่ดีอะสังคมมันก็ไม่ดีร้อยเปอร์เซนต์อะตัวคุณก็ต้องดีด้วยอันนี้ผมยกตัวอย่างผมไม่ได้จะบอกว่าคุณดีหรือไม่ดีนะผมแค่จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าถ้าคุณอยากจะให้สังคมมันดีจริงๆอะตัวคุณก็ต้องดีด้วยหมายความว่าอะไรถ้าคุณอยากจะให้สังคมมันเท่าเทียมจริงๆอะตัวคุณก็ต้้องเเทท่าียยมดว ไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าคนอื่นไม่เท่าเทียมอยากให้คนอื่นเท่าเทียมแต่ตัวคุณไม่เท่าเทียมคุณอยากให้คนเราคุยกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลคุณอยากให้คนเรามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นคุณก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลด้วยคุณก็ต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าคุณอะขอให้คนอื่นเห็นอกเห็นใจตัวคุณเองแต่คุณไม่เคยเห็นอกเห็นใจคนอื่นอันนี้เป็นการกระทําที่เห็นแก่ตัวครับพูดตรงๆ ัลโหลมันคนละเรื่องคะ่ะลูกใช่ครับมันคนละเรื่องพี่นกพูดไม่ผิดเลยเนาะจริง,รงๆแล้วมนุษย์เราเติบโตขึ้นมานะคะแค่เป็นหนึ่งคนเนี่ยเราก็มีสิทธิตามเพศของเราแล้วนะคะอย่างตัวพี่นกเองถามว่าพี่นกมีสิทธิไหมพี่นกก็มีสิทธิ์คะ่ะตั้งแต่เกิดเลยพี่นกมีสิทธิ์เป็นเด็กชายเป็นนายเป็นผู้ชายคะ่ะ วันนี้ถามว่าพี่นกเสียสิทธิ์ความเป็นผู้ชายไหมพี่นกไม่เสียค่ะแต่พี่นกใช้ไม่ได้แล้วก็คือหมายความว่าตัวตนของพี่นกอะ่ะมีเพศวิถีที่เป็นผู้หญิงไปแล้วมีอัตลักษณ์ทางเพศที่เป็นผู้หญิงไปแล้วจะให้พี่นกใช้เพศสภาพแบบเดิมกฎหมายแบบเดิมที่รับรองตัวเราเองเป็นแบบผู้ชายก็ก็ตอนนี้ก็รับรองอยู่แต่ใช้ไม่ได้อะ่ะทาไงอะ่ะวันนี้มันก็ต้องใช้การรับรองเพศสภาพแบบผู้หญิงแบบที่เราเป็น เ,เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พี่นกไม่ได้มานั่งเรียกร้องว่าคนที่เป็นคนข้ามเพศจะต้องสามารถที่จะใช้สิทธิทางเพศแบบผู้ชายด้วยและแบบผู้หญิงด้วยไม่ใช่นะคะก็คือเท่ากันกับผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าตอนที่พี่นกเกิดพี่นกใช้สิทธิทางเพศผู้ชายตอนนี้ดำรงชีวิตแบบผู้หญิงก็ขอใช้สิทธิทางเพศแบบผู้หญิงนะ พี่นกอะบอกว่าตอนนี้พี่นกเป็นผู้หญิงแล้วพี่นกอยากใช้สิทธิทางเพศแบบผู้หญิงแต่ก่อนหน้านี้พี่นกก็พูดเรื่อง LGBTIQNA+ แล้วก็พูดเรื่อง s SO ซ g e c พี่นกไม่นึกถึงคนอื่นหรอครับคนที่เขาไม่ได้เป็นผู้ชายแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงอะแล้วสิทธิของเขาคืออะไรหรือพี่นกก็คิดว่าอกก็ผลักดันให้กูได้สิทธิของกูก่อนแล้วเดี๋ยวกูผลักดันให้คนอื่นแล้วทําไมคุณไม่ผลักดันไปพร้อมๆกันนะอันนี้ผมสงสยัย แค่นี้มันก็ไม่เท่าเทียมแล้วพี่นกว่าไหมาล่ะพี่นกผลักดันให้ความต้องการของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วความต้องการอันนี้นี่คือในกรณีที่ว่าถ้าพี่นกจะไปสนใจความต้องการของคนอื่นทีหลังนะนี่ผมไม่ได้พูดถึงว่าถ้าคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณก็ปล่อยผมก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงผมว่าน,นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะถ้าเป็นผมอะถ้าผมเป็นผู้นําองค์กรพี่นกเป็นผู้นําองค์กรไหมถ้าผมเป็นผู้นําองค์กร ถ้าเป็นผมผมไม่ได้พูดเอาหลอนะผมจะผลักดันให้คนอื่นได้สิทธิก่อนผมว่าน่าจะพูดกันตามตรงอ่ะพูดกันถึงเรื่องของแบบการเมืองหรืออะไรก็ว่าไปเลยถ้าทําแบบนั้นพี่นกจะได้ใจคนอื่นด้วยกว่านะผลักดันสิทธิของคนที่เขาไม่ได้ต้องการจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเลยอะผมว่าได้ใจคนอื่นกว่าเยอะครับพูดกันแบบเกมการเมืองเลยก็น่าสนใจนะเท่านั้นเองค่ะไม่ได้ขอเปลี่ยนว่า ขอให้ฉันมีโครโมโซม XX แบบผู้หญิงไม่ใช่ไม่ได้ขอเปลี่ยนว่าจะให้ฉันน่ะมีมดลูกมีรังไข่แล้วมีเมนไม่ได้ขอแบบนั้นค่ะอะไรอดีตอ่ะที่มันเป็นมาให้มันเป็นไปค่ะไม่ได้ไปขอเปลี่ยนอดีตนะคะทุกคนขอว่านับแต่นี้ใช้ชีวิตแบบผู้หญิงแบบนี้ขอใช้กฎหมายรับรองเพศสภาพฉันให้เป็นผู้หญิงได้ไหมอันนี้เนี่ยคือมันมันมีหลายเหตุและผลอ่ะ ที่ว่าทําไมมันถึงไม่ควรจะทําผมไม่ใช้คําว่าทําไม่ได้นะที่พี่นกบอกว่าขอหรืออยากได้เนี่ยมันทําได้ครับในความเป็นจริงอ่ะมันทําได้แต่ว่ามันไม่ควรอันนี้ต้องแยกกันก่อนระหว่างทําได้กับทาไม่ได้แล้วถ้าทําได้แล้วมันไม่ควรเพราะอะไรมันมีเหตุผลตามมานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ที่ดีเบตกันวันนั้นน่ะก็มีพูดกันไปแล้วมันเหมือนกับยกตัวอย่างนะครับอยากให้แบบ การชาถูกกฎหมายอ่ะทาได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าควรไม่ควรหรือมีผลยังไงอ่ะก็ต้องมานั่งคุยกันอีกทีมันไม่ใช่ว่าเอ้ยทําได้ปุ๊บจบเอ้กันทาไม่ใช่มันต้องมานั่งคุยกันว่าทําได้แล้วผลที่ตามมามันมันมันจะเป็นยังไงอ่ะเราต้องมานั่งแบบคิดกันก่อนไหมอ่ะแต่กลายเป็นว่าแบบเฮ้ยคุณก็ตัดออกหมดเลยว่าเอ้ยถ้าทําได้ก็ทําสิผลที่ตามมาช่างแม่งดิหลอกเลยอะไรไม่ได้หลอกแล้วเราเราไม่ใช่ผีนะเราไม่หลอกพี่นมหรือแบบคนอื่นๆไม่สนใจอะไรเลยว่า ว่าคนในสังคมที่เขามีความคิดเห็นแตกต่างกันเขาเขาเ,เขามีความกังวลยังไงบ้างอะแต่ว่าพี่นกพูดถึงเรื่องของความเห็นอกเห็นใจกันนะพูดถึงเอมเบตีพูดถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะแต่พอคนอื่นแบบบอกว่าเฮ้ยกลัวว่าจะเกิดแบบนั้นแบบนี้พี่นกบอกว่าพี่นกไม่ใช่ผีอย่าไปกลัวอา้าวแล้วเห็นอกเห็นใจกี่โมงอะพี่นกอยากให้คนอื่นเห็นอกเห็นใจพี่นกหรือกลุ่ม LGBTQ พหรือกลุ่ม s o g ESC หรือ เพศอะไรก็ตามแต่พี่นุ๊กไม่สนใจความกังวลของคนอื่นนะก็ย้ำอีกครั้งผู้ชายผู้หญิงไม่แฟนตาซีหรอพี่นุกว่ามันก็แฟนตาซีกันหมดอะจะให้เล่าไหมล่ะว่าผู้ชายกับผู้หญิงเขาแฟนตาซีกันยังไงพี่นุ๊กมองว่าจริงๆแล้วตอนนี้รัฐไทยนะคะกับสังคมไทยควรจะกลับสลับหัวคิดสักนิดนึงทุกวันนี้ มองกลุ่มคนเปราะบางซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ L G B T Q N A นะคะที่เป็นความหลากหลายทางเพศกล้วตงมานุ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการชาติพันธุ์ต่างๆนะคะความหลากหลายทางเพศผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ H I V นะคะหรือผู้ที่พ้นโทษเรือนจำนะคะ มีทั้งกลุ่มคนที่ไม่ต้องการตั้งคันมีเซ็กส์เวิร์กเกอร์มีแรงงานนอกระบบมีแรงงานข้ามชาติโอ้โหเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐไทยอ่ะทำกับกลุ่มคนเประาะบางอ่ะในรูปแบบของการสงเคราะห์การช่วยเหลือมีปัญหาแล้วมาเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวมาขอหน่อยขอหน่อยแล้วมานั่งวิาพากษ์วิจารณ์การตรวจสอบกันว่าควรจะช่วยหรือควรไม่ช่วยมันผิดกับต่างประเทศมากเลยค่ะเราควรที่จะเลิกสงเคราะห์เยียวยาได้แล้วปรับเปลี่ยน นสิ่งเหล่านี้ค่ะไปเป็นเรื่องของการส่งเสริมการสนับสนุนพี่นกยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเอาเรื่องของผู้สูงอายุทุกวันนี้เอาจริงๆแล้วนะ ผู้สูงอายุเราหลังจาก60ไปนั่งรอคอยอะไรรอคอย600บาทซึ่งถ้าเป็นเมืองนอกผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้กลับมาทํางานค่ะเมืองไทยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุทํางานแปลว่าอะไรคะแปลว,ว่าแก่ขนาดนี้ยังต้องทํางานอีกเหรอแปลว,ว่าลูกหลานไปไหนไม่เลี้ยงดูแต่ต่างประเทศค่ะคนที่เป็นคนสูงอายุออกมาทํางานได้รับการ a อ p r ิ c i a t e ได้รับการส่งเสริมได้รับการปรบมือได้รับคุณค่ากลับไปจากสังคมว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้แก่แล้วแก่เลยแต่แก่ก ก็ยังมีคุณค่าต่อตัวเองและสังคมเนี่ยพี่นกถึงบอกว่าเรื่องของรัฐไทยก็ดีสังคมไทยก็ดีจะต้องหันกลับมามองกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่ LGBT เท่านั้นเลิกสงเคราะห์เลิกเยียวยาไปส่งเสริมและสนับสนุนได้แล้วจัด Priority ใหม่ค่ะวันนี้เกิดปัญหาลำดับ Priority ที่จะแก้ปัญหาเขาอยู่ท้ายๆเลยค่ะทําไมไม่เอากลุ่มเหล่านี้มาเป็น Priority แรกของประเทศปัญหามันจะได้ไม่เกิดถ้าเราเอากลุ่มเหล่านี้ ะะมาเป็นพ i ORITY แรกพี่นกบอกเลยถ้าเขาได้รับการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเขาจะอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุขและชายหญิงทั่วไปก็ไม่ต้องมาปวดประสาทเกี่ยวกับแฟนตาซียังไงนะไอ้คำถามสุดท้ายมันคือ LGBT เป็นแฟนตาซีหรือเปล่าใช่ปะ หรือผมเข้าใจผิดวะใช่ปะวะคือเอาตรงๆนะตะกี้ผมแบบผมพยายามกลับหัวคิดแล้วผมก็หลุดไปเลยตออผมกลับหัวคิดผมหลุดไปแล้วผมไม่จำไม่ได้แล้วผมผมผมโนคอมเมนต์กับช่วงสุดท้ายวะมันผมกลับหัวคิดแล้วเลือดแม่งข้างในสมองจริงแม่งปวดหัว โอแม้ก็นั่นแหละครับอันนี้อันนี้พาร์ทหนึ่งปะโอ้พาร์ทหนึ่งมีพาร์ทสองไหมนี้หรือว่ายังไม่ลง อัปเดตท,ทัวลงช่มหลังจากที่จ็อกจ็อกได้ปล่อยคลิปสัมภาษณ์พาร์ทที่หนึ่งอ๋อก็คือปล่อยพาร์ทหนึ่งปุ๊บกูโดนทัวลงเลยแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยพาร์ทที่สองหลายคนรู้สึกลำคาญกับการเรียกน้องกับการเรียกร้องของนกยุรดาที่ดูเกินความจําเป็นจนบางคนมองว่าควรให้เกียรติเพศหญิงด้วยเช่นกันหรือบางคอมเมนต์ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดในหลายแง่มุมและความเป็นไปได้ทางกฎหมายและสังคมของประเทศไทยด้วยแล้วพวกเธอทําไมถึงมีมุมที่ ต่างกับการเรียกร้องของนกโยลดาอย่างสิ้นเชิงแต่ทัวร์ต้องเติมน้ำมันสแตนบายรอด้วยนะครับเพราะมีทั้งหมด3พาร์ทการเดินทางอีกยาวไกลค่ะติดดาวไว้เลยโอ้โหย,ยังมีอีก2พาร์ทเอาเลยจอดรถทัวร์ได้ตามสันดานอ้าวโบยสันดานอีกเหตุผลอะไรที่ผมยกขึ้นมาแม่งโดนโบยไปเป็นเรื่องของสันดานทั้งสิน้น แค่นี้มันก็จีจีแล้วปะอันนี้พาร์ทหนึ่งครับเดี๋ยวมีอีกสองพาร์ท